สวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงครับกับรถของช่างดมนะครับวันนี้ก็มีอะไรหลายอย่างนะครับที่รอบก่อนยังไม่มีนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างดมกันครับสวัสดีช่างครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองอีกรอบนึงครับผมอุดมศรีสุดีครับอู่ช่างดมครับครับวันนี้ก็เย็นตั้งหน่อยพี่ครับผมอันนี้รอบก่อนถ่ายไปแล้วรอบนี้มีเพิ่มเติมอะไรบ้างก็รอบที่แล้วก็มีแค่ประตูคาร์บอนคันนี้คือคาร์บอนทั้งคันแล้วใช่แค่ถ่ายไม่กี่ไม่นานนะไม่นานครับก็ทำเพิ่มเยอะเลยไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วด้วยไล่จากด้านหน้าก่อนได้พี่ครับผมก็กันชนก็กันชนงานหุ้มครับงานหุ้มจากไหนครับก็พงครับพงคาร์บอนอ๋อพงคาร์บอนพงคาร์บอนนี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ลาดบัวหลวงครับลาดบัวหลวงก็เนี่ยครับเขตลาดบัวหลวงใกล้ๆนี่นะใช่ครับไม่ไกลครับสนใจก็ติดต่อได้ครับแพงไหมหุ้มชุดนี้ก็ชิ้นนี้มัน13,000ครับ13,000กันชนเนี่ยนะใช่ครับมันเข้ารูปยากครับแต่รับรองเงาแน่นอนอ๋อแล้วก็มีแก้มครับผมหุ้มเหมือนกันเนาะแก้มก็หุ้มครับมันเป็นงานหุ้มหมดทั้งคันเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีเป็นคาร์บอนแท้แก้มนี่ตกอยู่เท่าไหร่เนี่ยแก้มคู่ละ 7,500 ครับโอ้ 7,500 ก็คือของเดิมที่เป็นสีแดงก็หุ้มอันนั้นใช่ครับใช่ครับงานเนียนเงาเนียนล้อเบรกก็เหมือนเดิมป่ะครับผมล้อเบรกเหมือนเดิมครับเบรกก็เป็นเอ็นเลสเหมือนเดิมครับผมคราวที่แล้วมาเป็นล้อเดฟป่ะใช่ล้อเดฟล้อเดฟอ๋อแต่ล้อหลังไม่ใช่ล้อหลังไม่ใช่ใช่ตอนนี้ก็มีสติกเกอร์เพิ่มมาแล้วครับผมมีสติกเกอร์เพราะว่ามันมืดเกินไปสติกเกอร์รอบนี้ใครคนออกแบบพี่ก็เป็นเพื่อนอีกทีครับหนูสติกเกอร์ก็สนใจก็ติดต่อผ่านได้หมดครับติดต่อช่างเล่นได้ครับอันนี้เขาออกแบบให้จะเลยใช่ไหมใช่ครับออกแบบให้จนกว่าพอใจครับเราชอบสีสไตล์แบบนี้ไหมใช่ครับมันก็เกินดีมันไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนใครเนาะดูแบบดุดันครับผมแล้วก็มีไฟเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ ไม่มีใครเหมือนแน่นอนไม่มีเหมือนนี่ก็ไล่ไปดูล้อหลังก็เพิ่มมาเป็นครับผมโพซิเออร์ใช่ครับขอบ15อันนี้ก็ที่พี่เอกไปซัดใช่ใช่ครับใช่ครับก็ยังไม่ได้ไปวิ่งไหนป่ะก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็นั่นแหละอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่ก็หมื่นกว่าบาทครับเป็นมือหนึ่งป่ะเป็นแม็กใหม่แต่ยางเก่าครับยางเก่าก็ได้อยู่นะใช่ครับได้แม็กยางของบอมกันยางครับบอมกันยางใช่ครับน้องช่วงล่างทรงเนี่ยเหมือนเดิมป่ะก็มันใส่ล้อหลังมาแล้วมันใหญ่กว่าก็ต้องคือว่าต้องวาล์วซูมเพิ่มกดท้ายอีกใช่ครับเพราะรุ่นนี้ค่อนข้างเตี้ยยากมากต้องวาล์วอย่างเดียวเลยใช่ครับโอ้โหต้องวาล์วเพิ่มอีกอ่ะใช่โหดมากเลยลำนี้ คาร์บอนก็มีประตูคาร์บอนเหมือนเดิมเนาะใช่ครับงานเดียวกันปะงานเดียวกันหมดทั้งคันเลยครับคาร์บอนที่เดียวกันหมดเลยจะมีเพิ่มเติมคาร์บอนอีกไหมก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วด้วยถ้าใส่อีกก็ทั้งคันแล้วตอนนี้ใช่มันไปตรงไหนไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วภายในก็ภายในก็แต่อาจจะมีเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่เพิ่มตอนนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนเดิมครับไปดูอีกหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับครับผมข้างในก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เน้นข้างในมากใช่ครับก็เราก็แบบข้างในเรียบเราไม่โชว์ข้างในอยู่แล้วครับผมข้างในต่อไปอาจจะเป็นหุ้มโซนอาจจะมีมันต้องเพิ่มก็มีฟิปปี้วัดบูธพวงมาลัยประมาณนี้ก็เคอร์กี้ครับผมทั่วไปก็มีอะไรมากมายโอเคด้านหลังก็ที่เป็นฉีดแก๊สยิงไฟก็เพิ่มมาเป็นค้ำครับผมวางถังเลยเนาะใช่ครับเป็นค้ำวางถังมารอบก่อนที่มาถ่ายก็เป็นยังไม่มีเลยเพิ่งเริ่มต้น ทำเองด้วยครับผมเนียนมากเดี๋ยวว่าจะขยับเจ็บทำใหม่ทำมาไทเทเลยใช่ครับกะจะเป็นไทเทแท้สุดเลย อันนี้ก็พ่นสีถังใช่ครับเนาะถังแก๊สปิกนิกเราเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นพวกวัดครับผมก็แรงดันอันนี้มันปรับให้มากน้อยได้อันนี้เรียกว่าอะไร
ก็เป็นเกแก๊สครับนะห้องนี้ก็เหมือนกันป่ะครับเป็นแรงดันแรงดันอันนี้คือปริมาณใช่ครับด้านหลังก็เอาไอ้นั่นออกไปเนาะใช่ครับเอาถังมันรกมันจะเยอะใช่เราจะเน้นโชว์ไอ้ตรงนี้ก่อนครับผมก็มีม้อน้ำพลังไฟฟ้าเหมือนเดิมใช่ครับนั่งคำนี้ก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแรกไปไล่ไปดูทางเครื่องหน่อยดีกว่าพี่ครับผมก็ยังสเต็ปเดิมอยู่ใช่ป่ะใช่แต่ว่ามีการทำสีของเทอร์โบใช่แล้วก็โครงหลังด้วยครับผมก็คือเก็บรายละเอียดเพิ่มมานิดหน่อยรอบนั้นคือแบบว่ายังไม่มีอะไรใช่ครับเป็นใหม่ใช่รอบนี้มาสวยมากเลยก็เป็นเทอร์โบของเรือใช่ครับโบยโบเรือเครื่องก็สเต็ปเครื่องก็เครื่องซิ่งทั้งตัวลูกก้านคอลูกก้านคอเทอร์โบคู่ใช่ครับเทอร์โบคู่เป็นสูบลูกกลางโบ08ลูกคนเป็นเทอร์โบเรือเทอร์โบอนุกรมใช่ท่ออินเตอร์ใหญ่จัดใช่ครับไทเทแท้4นิ้วไทเท4นิ้วไม่มีใครเหมือนแน่นอน แล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำคงจะยากนะขนาดรถแข่งยังใหญ่ไม่เท่านี้เลยนะใช่ครับรถแข่งยังใหญ่ไม่เท่านี้เลยสวยมากนี่ทั้งโดมแล้วไอตัวคำนี้เหมือนเดิมปะเดิมเดิมเนาะคำนั้นคำนั้นไม่มีมั้งไม่ได้ใส่เหมือนมันไม่โล่งอย่างงี้ใช่ใช่เหมือนมันไม่โล่งอย่างงี้จำไม่ได้ไม่แน่ใจเปลี่ยนบ่อยคันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้กันพี่เดี๋ยวไปรอดูคันนู้นเพิ่มเติมคันนู้นเป็นสเต็ปไหนอะไรเงี้ยสเต็ปนู้นก็คือเล่นหลังถนนได้เป็นซิ่งล่าสุดไปแข่งที่งานอะไรพี่ใช่ครับเป็นงานของพี่เอกครับอ๋องานของข้าสายอันนี้ไปเป็นประกวดปะแข่งก็แข่ง2รุ่นได้ที่1 2รุ่นแล้วก็ประกวดด้วยประกวดได้ที่2แข่งนี่รุ่นอะไรพี่ก็มันเป็นความสายโบใหญ่อ๋อความสายโบใหญ่201เมตรอืม201เมตรใช่ครับวิ่งอยู่เท่าไหร่พี่ครับตอนนั้นวิ่งอยู่9 201ใช่ครับเพราะช่วงล่างเกียร์อะไรตอนนั้นเดิมหมดอ๋อเดิมหมดเพราะเราไปเล่นหลังถนนซะมากกว่ามันเล่นหลังถนนยาวๆอ๋อหลังถนนเทอร์โบของอะไรครับเป็นเทอร์โบ06 24V ครับอืม06 24V ท่ออินเตอร์ก็ไทเท4นิ้วเหมือนกันคือไทเทเหมือนกันกับคันนี้ใช่ครับเหมือนกันครับ4นิ้วทั้งดมต้อง4นิ้วอีกเดียวเครื่องไส้ในเหมือนเดิมไหมพี่อันนี้เป็นเครื่องเดิมสแตนดาร์ดเลยครับเครื่องเดิมอย่างเดียวแค่ผูกเบอร์เข้าไปก็ใช่ครับเป็นเดิม NA ไม่มีเทอร์โบเราก็ไล่ข้างเอาไล่เทอร์โบปั๊มลูกเลือกอะไรก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีผลอะไรเครื่องยนต์ก็ยังไม่มีผลอะไรนะก็ยังไม่ได้ก็เอาเรื่องนั้นนะก็โหดจัดถ้าเป็นนิสสันนี่ถนัดมองมาในอู่มีแต่นิสสันนิสสันเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นพวกนิสสันหรอใช่ครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นนิสสันเพราะเราเห็นเราทำด้วยเขาก็เลยเข้ามาล่าสุดลากรถมาจากของบัวลำพูนโอ้โหลากมาทำที่นี่คันนี้ใช่ครับโอ้โห500กว่าโลลากมาจะเพิ่มหรือว่ามันเป็นอะไรคือว่ารถเขาปั๊มเป็นปั๊มไฟฟ้าแล้วมันพังก็เลยหาที่ทำยากแล้วทำส่วนมากก็ไม่จบพอดีเขาได้เห็นคลิปนั้นใช่ครับตัดใจเลยลากมาเลยใจจัดแสดงว่าเขาไว้ใช่ครับใช่ครับความเชื่อมั่นของเรานะใช่ครับนี่แหละทุกคนหลายๆคนก็คิดว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรนี่แหละทำแล้วได้ลูกค้าไงใช่ครับเราไม่ทำให้เขาดูเขาก็ใช่ถ้าทำไม่ทำให้เขารู้เขาก็ไม่รู้นะว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าใช้ได้จริงไหมแล้วก็มีผลรางวัลการันตีด้วยเป็นหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำใบเล็กธรรมดานิสสันมันจะใบใหญ่เต็มแอร์อะไรก็คือว่าเก็บโล่งเก็บโล่งใช่ครับด้านหม้อน้ำแผงแอร์ตรงนี้นี่ตัดออกไปแล้วป่ะไม่ตัดครับอันนี้เดิมเลยที่มันโล่งก็คือว่าเราหม้อน้ำเรามันเล็กลงแผงแอร์เราเล็กลงมันก็เลยมีช่องว่างใช่ใช่มันเลยดูมีช่องว่างมันเลยดูไม่รกอ่ะใช่ดูไม่งั้นมันจะดูปิดเต็มหน้ามันจะคือมองผ่านได้เลยอ่ะมองผ่านได้เลยคันนี้เหมือนคล้ายๆเอาคันนู้นมาใส่คันนี้ป่ะไม่ไม่ไม่คนละคันเลยคนละคันเหรอใช่ครับคนละคันเลยมันสีเดียวกันนะ
อ๋อกันชนใช่เออผมเมื่อก่อนกันชนคันนี้ไปอันนู้นผมว่ามันคุ้นๆที่ทะเบียนผมใช่ป่ะใช่นี่แหละผมว่ามันคุ้นๆอยู่เพราะว่าจำทะเบียนได้เพราะรอบนั้นซื้อคือลอตเตอรี่ไม่ถูกมันออกไม่เคยเล่นสักทีอย่าเล่นเลยผมว่าไม่มีมันไม่มีใครรวยไม่เอาด้วยทำงานดีกว่าได้แน่ๆทำงานดีกว่าแล้วล้อคันนี้จะของอะไรพี่ก็เป็น41 ขอบ 18ครับ41 ขอบ 18เน้นเป็นล้อเล็กๆเนาะก็รู้ลมใช่มันยุค90นะครับยุค90กันเล็กๆหน่อยๆใช่หน้าหลังเลยเนาะใช่ครับหน้าหลังหลังยางอะไรยางสไปเดอร์ครับยางสไปเดอร์นี่จะตรงเท่ากันเลยนะหน้าหลังใช่ครับเพราะว่ามันทำเป็นรถวิ่งแล้วคือว่ามันจะให้เตี้ยๆมันออกตัวไม่ได้อ๋อมันจะใช่มันกระแทกครับมันขับยากอย่างนี้คือว่ามันมีช่วงระยะให้ตูดกดหน่อยมันก็ออกได้ช่วงล่างคันนี้ทำอะไรไหมไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับมีโชคคือหลังถนนไล่แหนบใช่ก็ทำเคิร์ฟอะไรก็ไม่มีไม่มีเลยออกได้สบายได้ครับได้เกียร์ขาดหลายลูกแล้วแสดงว่าแรงจัดเลยนะเครื่องนี้เกียร์เดิมแล้วอันนี้เกียร์นี่มันเป็น OS แล้วครับ OS แล้วใช่ครับถึงจะเสร็จเมื่อวานนี้เป็น OS ป่ะที่แตกจะเป็นเกียร์เดิมก่อนเดิมแล้วก็ไป RB RB ใช่ครับแต่ OS นี่ยังไม่แตก OS นี่ยังเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานนี้อ๋อแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเครื่องนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยด้วยวัดแรงม้ายังไม่เคยเลยครับแต่คันนี้วัดแรงวัดยังคันนี้เคยวัดแล้วแต่ตอนนั้นมันท่ออินเตอร์ระเบิดอ๋อที่เห็นในคลิปใช่ใช่ครับวัดไม่ถึงนะมากกว่านั้นหน่อยได้ได้ครับเพราะว่ามันตอนนั้นเท่าไหร่แล้วที่ที่เทอร์โบตอนนั้นมัน300กว่าก็ระเบิดแล้วมันยังกำลังไปให้สุดใช่ครับแล้วมันรอบมันยังไม่เท่าไหร่เลยโอ้ขนาดท่ออินเตอร์หลุดก่อนนะใช่ต้องมีถึง5 4ถึง5นี่แหละต้องมีอยู่มาภายในคันนี้มีอะไรคันนี้ก็มีแค่เบาะลิคาโลใช่ครับมีลิคาโลคู่นึงแท้พวงมาลัยไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเหมือนกันเรียบเรียบง่ายๆตามสไตล์ช่างดมนะครับไม่มีอะไรมากมายไปเน้นหลักทางห้องเครื่องใช่เนาะเพราะเราทำเครื่องยนต์อยู่แล้วครับเราไม่เน้นบอดี้คันนี้ซื้อมาใหม่ป่ะหรือว่าคันนี้ซื้อมาใหม่ครับหลังจากนั้นก็ซื้อมาใหม่เลยใช่ครับคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่คันนี้เหรอคันนี้เอามาไม่แพงครับเอามาต่อแล้วกล้วยทีคันนี้เอามา 80,000 สภาพดีป่ะก็มาเก็บสีแล้วก็ทำนะครับก็สภาพก็คือไม่มีชนไม่มีอะไรครับปกติครับได้ก็ถือว่าถูกดีนะไม่ได้แรงเก็บนิดหน่อยวิ่งได้ก็ลูบเก็บสีก็นะครับลงแม็กทำห้องเครื่องแก้มประตูฝากระโปรงไม่มีอะไรถ้าเพื่อนๆถามว่าสเต็ปนี้ใช้งบประมาณในการทำประมาณเท่าไหร่ถ้าสเต็ปนี้เหรอครับก็เอาง่ายๆเลยเทอร์โบชุดเทอร์โบก็15,000ปั๊มก็15,000ครับแล้วก็พวกคัสอินเตอร์อะไรก็เบสเสร็จแล้วก็น่าจะ 3-40,000 ก็วิ่งได้แล้วตอนนี้มือคือเห็นเวลาแล้วใช่ครับเนาะและทนด้วยใช่ครับ 3-40,000 นี่คือพร้อมเกียร์แตกแน่นอนก็คิดเอาเองแล้วกันว่าแรงแค่ไหนให้40,000นี่คือว่าเตรียมซื้อเกียร์ไว้เลยเนาะคือแบบว่าถ้าขับธรรมดามันได้อยู่แล้วได้อยู่เนาะถ้าคนไม่แบบว่าถ้าเกิดเราออกหนักใช่มันเพราะส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้ออกเกียร์แล้วเขาก็ไหลไปก่อนมันก็ไม่แน่นะแล้วแต่คนกันนะถ้าแบบนั้นก็ต้องกล้าแลกกล้ายอมก็ต้องยอมแล้วคันนี้นี่ไปลองได้ไหมคันนี้ขับได้ครับลองขับได้ไปลองสักสองสามคันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองให้ช่างขับหน่อยครับได้ครับWe'll be right back.
โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับครับผมต้องขอขอบคุณช่างดมนะครับให้ช่างดมฝากผลงานนะครับก็อู่รับทำพวกนิสสันโดยตรงครับส่วนมากจะเป็นเน้นเป็นนิสสันปั๊มจ่ายซะมากก็คือว่างานเซ็ตเทอร์โบอินเตอร์ท่อไอเสียแปลงปั๊มก็ปั๊มจ่ายคือรับจบหมดทุกรุ่นครับผมนี่ช่างดมอยู่ตรงไหนครับที่นี่ก็อันนี้เป็นเขตติดต่อ3โคกเสนาครับครับนี่ก็ติดต่อเฟซช่างดมได้เลยได้ครับFacebook ก็อุดมศรีสุดดีครับเบอร์โทรได้มั้ยเบอร์โทรก็098 882 4346ครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่ครับดีครับ